คุยกับคุณการทไทยศรัทธาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากลูกค้ารายย่อยจาก CJS CIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณการคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยคุณแพรและนักลงทุนครับครับผมจะรอดไหมครับรอบนี้มีโอกาสทำนิวโลใหม่ของเซตมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าตอนนี้ฮะ 1,350 ที่หลายคนมอง 1,360 แถวเนี้ย PE 14เท่า Price to Book 1.3-1.4 เนี่ยมันถูกแล้วแต่ว่าด้วยเซนติเมนต์ที่เป็นแบบเนี้ยฮะการเมืองไม่นิ่งเรื่องของการเมืองนอกสภานะครับแล้วก็ FOMC ยังคงไทเทนอยู่เนี่ยมีโอกาสฮะที่อาจจะหลุด 1,350 ได้แต่เราเชื่อว่าถ้าหลุดจะเป็นซอฟต์เบรกและอาจจะมีดึงกลับนะครับครับค่ะเรากังวลใจแค่ไหนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจบ้างคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของแบงก์ชาติเองก็ออกมาระบุว่าอาจจะเป็นที่จะต้องมีการปรับลดเป้า GDP ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งกระทรวงการคลังก็บอกว่าโตได้แค่ 1.8% แถมมันน่าจะส่งผลต่อปีนี้ด้วยอะค่ะผมคิดว่ามีโอกาสที่เขาจะปรับ GDP ในการประชุมกนง.ที่ในวันที่7อาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยสภาพัฒน์จะรายงานวันที่19มีโอกาสสูงนะที่ไตรมาส4จะออกมายังไม่ตัวเลขยังไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจไทยเพราะว่าภาคการผลิตอ่ะตัวเลขไตรมาส4ที่ผมเห็นจากรายงานของแบงก์ชาติเนี่ยการผลิตยังไม่ฟื้นแล้ว GDP ที่เราต่ำคาด2ครั้งไตรมาส3ไตรมาส2เนี่ยมันเกิดจาก inventory หรือว่าสินค้าคงคลังของประเทศน่ะผลิตไม่ได้เวลาเราขายของส่งออกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสินค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ทั้งปีที่แล้วทั้งปีของปี2023ปีที่แล้วครับ GDP อาจจะไม่ถึง2นะอาจจะไม่ถึง2มีความเป็นไปได้ครับแล้วปีนี้ล่ะครับเรามองยังไงบ้างทั้งในส่วนของภาพเศรษฐกิจแล้วก็แน่นอนผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังพอจะคาดหวังได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรามอง PE 14เท่าตรงนี้ก็แปลว่า EPS อาจจะเกือบ100เหมือนกันนะฮะถ้าในแง่ของทั้ง GDP และ EPS เนี่ยต้องบอกว่าหนักทั้งคู่คือต้องบอกว่า GDP เนี่ยไม่มี Digital Wallet เนี่ย 500,000 ล้านตอนนี้เลื่อนไม่มีกำหนดครับส่วน Easy E-Receive ที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยครับขอการค้าเขาคิดว่าได้ประมาณ 50,000 ล้านเองเงินที่หมุนในระบบเพราะฉะนั้นมัน1ใน10หรือว่าไม่ถึงคือ Digital Wallet ใหญ่กว่า10เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยยังไงเศรษฐกิจปีนี้ที่คนมองว่าจะโตได้3กว่ามันจะไม่ใช่3กว่าแล้วมันก็เป็น3ต้นเพราะตอนนี้มันถูกเลื่อนไม่มีกำหนดอันนี้แน่นอนมีดาวไซด์นะครับส่วน EPS เนี่ยเราเห็นกลุ่มแบงค์แล้วว่า NPL บางตัวมีปัญหา บางตัวนิมหรือว่าอัตราดอกกำไรที่เกิดจากดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มจะพีคเพราะนั้นนี่ EPS ก็อาจจะมีปัญหาเพราะนั้นคำถามก็คือว่า GDP เป็นแบบนี้ EPS ก็ไม่ดีพวกกลุ่มใหญ่ๆก็เจอเรื่องของดอกเบี้ยพีคน้ำมันก็ตกลงมาอยู่ระดับที่ 70-80 เหรียญแบบเนี้ย PE ต้องโดนดีเวทหรือเปล่าและจุดไหนกันแน่ที่เป็นจุด equilibrium ของ Fed Index อันนี้เป็นคำถามสำหรับปีนี้ครับค่ะเราประเมินยังไงบ้างคะภาพในลักษณะของความกดดันแบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็ไม่ค่อยมั่นใจส่วนหนึ่งอาจจะมีของอยู่เต็มไม้เต็มมือนะคะบางส่วนเนี่ยก็อาจจะที่ไม่มีคือเงินสดน้อยเต็มทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราแนะนำยังไงบ้างคะครับผมคิดว่าอย่างแรกเลยนะคือเนื่องจากโอเคตรงนี้มันเราไม่รู้หรอกว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนแต่รู้อย่างเดียวตรงนี้มันถูกตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าเซนติเมนต์กลับมามันไม่ควรอยู่ตรงนี้ตอนนั้นอย่าเพิ่งคัดอันแรกคืออย่าเพิ่งคัดครับแต่ละคนที่มีของแต่ละคนที่ไม่มีของเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะซื้อต้องยอมรับว่าการเมืองตอนนี้ร้อนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์เราไม่ซื้อค้าปลีกเราไม่ซื้ออะไรที่เป็นในประเทศเราไม่ซื้อเราจะซื้อต่างประเทศเราจะซื้อส่งออกเราซื้อลงกลั่นเราซื้ออะไรก็ตามที่มีรายได้จากต่างประเทศเยอะเช่น TU ITC ส่งออกอาหารตัวเลขส่งออกเดือนล่าสุดก็ยังโอเคนะครับหรือลงกลั่นอย่าง SPRC ที่ตอนนี้ลงกลั่นในสหรัฐเขาเสียหายเพราะนั้นเนี่ย SPRC ที่เป็นลงกลั่นในเอเชียได้ประโยชน์ capacity ใหม่ๆก็เข้ามาน้อยเราจะเล่นอะไรที่เป็น global มากกว่าที่จะเป็น domestic cyclical นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครไม่มีของเราแนะนำเป็น2กลุ่มแล้วกันก็คือส่งออกที่เป็นอาหาร ITC ส่วนลงกลั่นเป็น SPRC ครับครับงั้นผมถามอีกคำถามหนึ่งเอาอย่างจริงใจเลยนะสำหรับที่ผ่านมาบางคนอาจจะไปลงทุนต่างประเทศบ้างมีกำลีกำไรอยู่บ้างณจังหวะตรงนี้ที่หุ้นไทยตรงนี้เหมาะที่เอาเงินตรงนั้นกลับมาใส่ในตลาดหุ้นไทยหรือยังหรือว่าจริงๆเราบอกให้รอไปก่อนถ้าตอบแบบจริงใจกลับคืนก็คือผมว่าอย่ากลับมาหมดต้องบอกงี้ฮะอย่ากลับมาหมดเพราะอย่างที่ผมเล่า GDP เรามีความเสี่ยง GDS เรากลุ่มใหญ่ๆก็ยังมีความเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะถูกแต่ในเรื่องของ sentiment หรืออารมณ์ตลาดเนี่ย
มันอาจจะลงได้ลึกกว่าที่คิดนะถ้าสมมติมีการเมืองนอกสภาหรือความไม่แน่นอนอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องใหม่ๆตอนนั้นเอากลับมาได้ฮะเนื่องจากว่า valuation มันได้แล้วแต่เพิ่งกลับมาหมดอย่าเพิ่งกลับมาหมดครับเก็บกระสุนนัดท้ายๆเอาไว้ด้วยเผื่อว่ามันลงไปเยอะกว่านี้จะได้มีเงินซื้อเอาแบบนั้นนะถูกต้องครับโอเคโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณกันมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ